ไม่ทราบว่าในห้องนี้ผู้เข้าร่วมฟังนะครับไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับที่อยากจะถามคณะวิทยากรไม่มีนะครับฮะถามเองนะครับหมอคำถามนั่นแหละคำถามนั่นแหละนะคำถามนั่นแหละครับนะครับเชิญพี่ก่อนคือถ้าเกิดถามว่านักวิจัยจะต้องทำยังไงให้เอกชนเข้ามาใช่ไหมครับคือข้อแรกเนี่ยคือผู้เอกชนต้องรู้ก่อนฮะว่าเรามีคลังข้อมูลเยอะขนาดนี้ครับจะทำไงดีข้อแรกนะฮะคือพวกบริษัทเอกชนบอกว่าไม่ใช่เฉพาะวงการสัตว์นะครับวงการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาทำงานเขารูทีนอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่รู้เลยว่าสวทช.มีอะไรแค่มีเมื่อก่อนมันจะมีพวกโฆษณาสั้นๆช่อง9นะฮะกระทรวงวิทย์อะไรนะฮะใกล้ชิดประชาชนอะไรตรงนั้นนะฮะแล้วจะมีโลโก้ NSTDA ขึ้นมานะผมจำได้จากตรงนั้นแหละครับคือรู้แค่นั้นเองแต่ว่าทำยังไงให้คนที่เขาทำงานกันอยู่ในฟิลแต่ละฟิลนะฮะแล้วเขาก็มีเงินเจียดมานิดนึงเนี่ยพอจะไปหาผลิตภัณฑ์ตัวเองไหวเนี่ยให้เขารู้ว่าเรามีตรงนี้นะข้อแรกต้องมาเจอกันก่อนครับพอเจอกันเสร็จปุ๊บจะทำไงให้ดึงดูดกันเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องผมว่ามันต้องให้ต้องคุยกันแฟร์ครับว่าทางบริษัทเอกชนต้องไปหาข้อมูลมาให้ชัดเลยว่าคุณต้องการอะไรก่อนถ้าเกิดเขาดีไฟตัวเขาเองได้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับแล้วพอมาคุยกับเราให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บอันนั้นแหละครับดึงดูดโดยไม่ต้องแบบไปนั่งคุยกันเป็นวันนะครับคือเราต้องกล้าบอกเขาว่าตกลงคุณหมอต้องการอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องการอะไรกันแน่ไม่ใช่แบบว่ามาถึงปุ๊บมันมียี่ห้อหนึ่งของอเมริกาอย่างเงี้ยเอาถุงมาโยนให้ครึ่งกิโลจะเอาแบบเนี้ยภายในเวลา6เดือนของไม่เกินล้านหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพอเขาเข้ามาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าท่านนักวิจัยไม่สามารถไม่คือเกรงใจเขาไม่อยากจะบอกเขาว่าตกลงต้องการอะไรกันแน่เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไอ้ที่ท่านนักวิจัยคุยไปมันก็จะไปแมทชิ่งกับเขาฮะพอมันไม่แมทชิ่งกับเขาปุ๊บเขารู้สึกว่ามันไม่ดึงดูดแต่ถ้าเกิดไอสิ่งที่เราคุยไปตอบโจทย์เขาดีผมว่ามันน่าจะเป็นการแมทชิ่งกันที่ดีนะครับผมคิดว่านะในเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้ครับถ้าในมุมมองของผมนะผมมองอย่างนี้ผมมองว่าวันนี้ส่วนที่ทำอยู่เรามีคลังความรู้เรามีงานวิจัยตรงนี้หาวิธีการที่จะเผยแผ่หรือว่าประชาสัมพันธ์มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เปิดประเด็นออกไปคนที่สนใจคนที่มีกำลังเขาก็จะมามองแล้วเขาก็จะหยิบตัวนั้นตัวนี้ออกมาท้าทายออกมาลองทำผมว่าตัวแรกนะซึ่งผมมองว่าง่ายสุดตัวที่สองเนี่ยผมก็มองอีกว่าในลักษณะของธุรกิจบ้านเรากับจำนวนนักวิจัยกับสวทช.ลองเซตเป็นหน่วยของโปรแอคทีฟดูว่าผมยกตัวอย่างอันหนึ่งว่าสัก10ปีที่แล้วมีบริษัทไต้หวันเขาเข้ามาแล้วเขาบอกเขามียีสต์ตัวหนึ่งมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งสามารถที่เอาไปหมักอยู่ในกากถั่วเหลืองใช้เวลาประมาณ 30-48 ชั่วโมงโปรตีนเพิ่มมา5โปรตีน5% โปรตีนซึ่งจุดแบบนี้ผมว่าถ้าเรามีหรือเรามีไอเดียอย่างนี้เราสามารถ approach ได้ก็ list ขึ้นมาเลยว่าบริษัทที่ทำกากถั่วเหลืองวันนี้มีกี่แห่งบ้านเราหรือบริษัทที่ทำ full fat soy ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่เรามี yeast ที่เรามีผมยกตัวอย่างนี้ฮะถ้าเราไม่มีเราก็คิดว่าเรามีนักวิจัยที่รู้เรื่องนี้ approach เข้าไปที่บริษัทนั้นเลยเพราะมันก็เป็น2แนวทางที่จะก่อเกิดได้กับอันสุดท้ายอาจารย์ไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวธรรมชาติจะบีบให้เข้ามาหาเองซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดมันก็ต้องเปลี่ยนเองมันก็ต้องมาเองแต่ว่า2อันแรกครับที่ผมอยากจะเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากกับทั้งนักวิจัยแล้วก็ประเทศชาติครับนิดเดียวครับคือผมมองว่างานวิจัยเนี่ยมันต้องมาจากทางภาคเอกชนก่อนนะฮะคือโจทย์วิจัยอยากได้อะไรเนี่ยก็คิดเอาไว้แต่ว่าไอ้การที่จะมาหาว่าแล้วจะไป
ทำงานวิจัยซื้องานวิจัยไลเซนอะไรจากไหนเนี่ยมันก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะว่าแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ฐานข้อมูลเนี่ยมันเต็มไปหมดก็อาจจะเริ่มต้นจากการที่คุณเนี่ยพอมีโจทย์บ้างเสร็จแล้วก็คุณรู้จักใครบ้างถ้าคุณไม่รู้จักใครเลยคุณก็เข้าประชุมเข้าสัมมนาการพบปะพูดคุยเนี่ยมันก็ทำให้คุณต่อได้เหมือนอย่างถ้าเกิดที่สวทช.เนี่ยถ้าผมมีโจทย์ต้องการทำอะไรแล้วเนี่ยผมก็ดูว่าผมคุยกับใครได้เริ่มต้นนะแม้แต่ผมมาคุยกับดร.วานพก็ได้แล้วแต่วันนั้นบอกว่าเอ้ยคุณพิสุทธิ์เรื่องนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเพื่อนผมที่ M-Tech เนี่ยเขารู้ฮะก็ต่อได้นะฮะมันต้องเริ่มไปอย่างนี้ฮะแล้วก็แหล่งข้อมูลเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยผมยืนยันว่ามีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณหาให้เจอแล้วกันคือคุณเจาะเข้าไปได้เริ่มต้นแล้วก็มันจะค่อยๆต่อไปเองนะครับผมมั่นใจครับขอบคุณครับพอดีเพิ่งปิ้งออกมาได้2ข้อครับก็คือว่าข้อแรกนะครับเราต้องทำเหมือนกับแบบทำหนังสั้นขึ้นมาสักอันนึงนะครับทำหนังสั้นโดยกระทรวงวิทย์หรือว่าสวทช.ครับเป็นหนังสั้นที่แบบว่าปลุกใจรักชาติอะครับคือทำขึ้นมาแล้วแบบว่าในนั้นแบบเพลงทุกอย่างต้องมาเลยนะฮะเพลงหนังมูดของมันต้องออกมาเป็นแบบว่าเฮ้ยพวกเราต้องผลิตนวัตกรรมของเราเองแล้วไม่งั้นชาติเราจะล่มจมอะไรประมาณนี้ฮะเสร็จแล้วพอดูเสร็จปุ๊บทุกคนแบบฮึกเหิมว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วว่าเราต้องมีไม่งั้นเนี่ยเราโดนกืนชาติแน่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิงออกไปเรื่อยๆยิงออกไปช่องก้าวอะไรนั้นยิงออกไปเรื่อยๆยิงออกไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอันนี้ยิ่งกว่าไปเป่าอากาศหรือว่าไปลงในเว็บไซต์เป็นตัวหนังสือธรรมดาปุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยปุ๊บๆอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าถ้าเกิดดูอันนี้แล้วมันอินนะฮะหรือว่ามันกินใจนะครับผมว่าทุนที่เราจัดไว้ให้เนี่ยปีนึงไม่พอแน่ต้องมีคนวิ่งเข้ามาหาแน่นะข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือว่าในการที่จะดึงดูดเอาคนอื่นเข้ามานะครับอีกวิธีนึงก็คือเราทำทางกลับกันนะครับก็คือว่าตอนนี้คนที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับเราทำให้เขาแฮปปี้ที่สุดนะครับให้ได้รางวัลชิ้นโบแดงไปเลยนะครับเพราะว่าในทุกฟิลเนี่ยนะครับเขาจะมีคู่แข่งเขาอยู่แล้วครับเป็นร้อยเป็นพันเลยครับเสร็จปุ๊บเขาก็จะสังเกตกันเอ้ยวันนี้ควอเตอร์นี้ออกโปรโมชั่นอะไรมานะมันมีแจกเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยอีกบริษัทนึงก็จะมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราแจก BM บ้างเงี้ยเข้าคู่กันไปปุ๊บๆมันจะเกิดการเรียนแบบกันครับไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะวงการผมอย่างเดียวหรือโดนก๊อปนะครับคือถ้าเกิดเราเอาคนที่ตอนนี้เราเข้ามาทั้งเราทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับผมคิดว่าแจกเฟอร์รารี่เลยนะฮะเดี๋ยวโดนตรวจสอบครับพี่นะครับคือคนที่อยู่กับท่านตอนนี้ครับที่อยู่กับท่านนักวิจัยตอนนี้ครับทำให้เขาได้ผลงานชิ้นโบแดงไปเลยครับพอได้ผลงานชิ้นโบแดงเสร็จปุ๊บมันจะใช้เวลาใช้เงินเยอะหน่อยเวลานะครับพยายามกระตุ้นกันและกันนะครับให้อยู่ด้วยกันนะฮะคีปสร้างความฝันกันไปเรื่อยปุ๊บพอมันได้ผลงานมาเสร็จปุ๊บนะครับเราจัดประกาศเลยครับแบบเซ็นความร่วมมือนะฮะแถลงการผลการวิจัยชิ้นโบแดงปุ๊บปุ๊บมีบอร์ดมีอะไรออกมาเสร็จปุ๊บแล้วให้ลูกค้าของท่านเนี่ยแหละครับอย่างผมนะฮะคนอย่างผมนะฮะเอาไปลงในหนังสือวารสารที่อยู่ในวงการเขาเนี่ยครับคือถ้าเกิดของผมทำได้นะผมเอาไปลงสัตว์เศรษฐกิจปุ๊บนะครับมากันเพียบเลยครับพี่จะเข้ามาถามกันแบบว่าเอ้ยมันยังไงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะผมว่า2วิธีนี้น่าจะดีครับก็ดูเหมือนจะเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะข้อ2นะครับข้อ1อาจจะยากนิดนึงนะครับไม่รู้เหมือนกันฟังดูยากๆแต่ข้อ2ดูเหมือนง่ายกว่าแต่ก็นักวิจัยก็ต้องเต็มที่นะครับโอเคครับผมว่าเวลาเราก็ถึงนะครับเหมาะสมแล้วนะครับ 3:00 นเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีเบรกเชิญครับเชิญครับผมนายสัตวแพทย์วินัยนะครับจากวิศวะเรียนคือผมจำได้ว่า2ปีที่แล้วผมมาฟังที่นี่อาจารย์ดร.วรรณพคือปัญหาของวิจัยกับงานที่ไปสู่ที่เป็นนวัตกรรมนะครับคือคำว่านวัตกรรมเนี่ยถ้าเราให้ definition ก่อนก็คือว่าการที่ successful commercialization ของสิ่งประดิษฐ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรืองานวิจัยแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยก็คือว่างานวิจัยเนี่ยมันไม่สามารถต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เนื่องจากขาด missing link พวกเราเข้าใจคำว่า missing link ไหมครับ missing link ก็คือว่าสมมติผมว่าผมเนี่ยต้องการงานวิจัยแต่คนที่มาสวทช.ก็บอกว่าอยากได้งานวิจัยนั้นไปขายเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีการสร้าง missing link missing link ก็คือว่าการที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องไปมี facility นะครับต้องมีความตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างบริษัทผมเนี่ยเราต้องจ้างนักวิจัยถึงขั้นป.เอก
บริษัทเราปีที่แล้วเนี่ยได้รับนวัตกรรมแห่งชาติเรื่องนาโนเอ็นแคปที่ของสำนักงานแห่งชาติในนามบริษัทเวลเทคเราต้องลงทุนไปถึง 4-50 ล้านถามว่านี่ผมวันนี้ผมขายได้กี่บาทก็ยังไม่เท่าไหร่ครับผมถึงบอกว่าโจทย์ที่สำคัญที่สุดของบ้านเราเนี่ยคือเราตีประเด็นวันนี้เราปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีมิสซิลิงตัวต่อคือตัวต่อหมายถึงว่าใครเราจะเป็นคนทำเพราะผมก็อยากจะขายเลยบริษัทบอกอยากขายเลยนักวิจัยก็อาจารย์อยู่ในมหาลัยก็หยุดอยู่แค่แลบจบพอผมว่าบ้านเมืองไทยนี่จะเปิดเกิดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่บริษัทใหญ่อย่างโรชโลวิทัยหรือทุกอย่างเนี่ยเขามีเงินทุนวิจัยมหาศาลมากแล้วเขาสิ่งที่เขาค้นพบปัจจุบันเขาไม่ได้หานิดของลูกค้าเลยเขาหาอันเม็ดนิดของลูกค้ามันไกลกว่าที่เราคิดแล้วนะนิดก็คือสิ่งที่เราเห็นแต่อันเม็ดนิดไม่มีใครเห็นสตีฟจ็อบมองเห็นสมมติยกตัวอย่างคือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้พูดกันว่างานวิจัยพอดีผมมาช้าไปผมไปอยู่ห้อง308เรื่องนาโนเทคโนโลยีเรื่องระบบนำส่งหลัก delivery system คือผมว่าถ้าเกิดงานวิจัยร่วมใดๆเนี่ยผมคิดว่าภาคเอกชนคนที่จะร่วมทำโจทย์ควรจะร่วมลงทุนด้วยครับเพราะว่ามีเงินอย่างเมื่อกี้หมอรู้เบลซายมีเงินต้องลงทุนด้วยเพราะงานวิจัยนี่มันเสี่ยงมากเพราะในที่สุดแล้วมันไม่ได้ไปใช้เลยเราทำมาแทบตายบอกไม่เอาละ obsolete เพราะเดี๋ยวนี้งานวิจัยเนี่ยปี2ปี3ปีมัน obsolete เร็วมาก copy เร็วมากจนไม่มีใครจดแพทเทนต์ละในโลกนี้ไปดูเดี๋ยวบริษัท SME จะไม่มีใครจดแพทเทนต์ละเพราะว่าการจดแพทเทนต์มันไม่ทันละจ้ะจะได้มันใช่มั้ยครับโลกมันเริ่มเปลี่ยนผมเลยบอกว่าอยากจะได้เกิดว่าอยากขออีกนิดเดียวนะครับทั้ง3ท่านที่บริษัทอยู่ผมก็คือผมอยากทำมากเพราะผมบริษัทที่ทำร่วมลงทุนและทำวิจัยมาตลอดนะครับเราทำนวัตกรรมเราได้มา2ครั้งที่รับนวัตกรรมแห่งชาติแต่เราก็ยังไม่สักเซสเท่าที่ควรเพราะเราเป็นบริษัทคนไทยคนไทยไม่นิยมสินค้าคนไทยนะพวกเราเนี่ยพูดกันตั้งนานเนี่ยคุณหมอโชว์มาตั้งนานผมไม่ค่อยเชื่อครับว่าคุณหมอจะเปลี่ยนเพราะทำไมผมเข้าใจนะครับเพราะแบรนด์อิมเมจเป็นเรื่องสำคัญวันนี้คนไทยเรามาสามารถสร้างแบรนดิ้งได้เพราะคำว่าแบรนดิ้งยังไม่ตันมาจากงานวิจัยนะเพราะไปไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ productแต่มันไม่มีแบรนดิ้งคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันต้องมีมูลค่าพอสมควรว่ามันมีเงินกลับมาใช่ไหมเราตียอดขายว่าขายได้3บาทแสนบาทล้านบาทเราบอกนวัตกรรมผมว่าผิดนะครับตั้งอย่างท่านที่อยู่ตรงกลางว่าขายเป็น300ล้านเป็นพันล้านหมื่นล้านผมว่าถือว่าเรียกว่าเป็นนวัตกรรมขายได้ไม่กี่บาทเราเป็นนวัตกรรมผิดบทนะมันคนไทยยังเข้าใจผิดว่าผมเชื่อว่าเนี่ยเป็นแรงที่จะต้องทำอีกเยอะมากนะครับผมก็เลยอยากจะฝากบอกว่าถ้าอยากจะทำมาช่วยร่วมกันร่วมลงทุนแล้วก็ร่วมลงเงินด้วยเพราะว่ามันจะได้ผลักไปเต็มที่เพราะว่าโอกาสที่สินค้าปัจจุบันนี้จะ obsolete หรือล้าสมัยเนี่ย2ปีแค่นั้นเองไม่ต้อง IT เนี่ยจะไม่กี่เดือนนะแต่ปัจจุบันผมว่า product ทั่วไปที่นี่ในโลกนี้มันเร็วมากซิปจ็อบเหลือเงินเป็นแสนล้านเหรียญนะให้กับ Apple เราจะไปสู้อะไรกับเขาไม่มีทางการผลิตยาปัจจุบันวันนี้อิลาเลรี่ต้องใช้1,500ล้าน US ดอลลาร์ต่อโมเลกุลดักใหม่1ตัวพวกเรามาคิดดูดิพวกเราทำอะไรได้ไหมไม่มีทางอ่ะถ้าคิดแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ท้อแต่ผมนึกบอกว่าไม่ท้อเรามาต้องมาช่วยกันเราต้องเริ่มจากเล็กก่อนให้ได้กับเทียบเท่าสิงคโปร์ก่อนแล้วเราก็จะมีโอกาสต่อไปขอพระคุณโทษนะครับผมพูดมากอินไปหน่อยครับพอดีเรียนเรื่องนวัตกรรมมาก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อคิดเห็นนะครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรากำลังคุยกันในสวทชเองคือเรื่อง pre-competitive research การร่วมลงทุนนะครับเพราะเราโดยเฉพาะ SME หรือรายเล็กๆเนี่ยจะมีปัญหานะครับว่าไม่มีแต่การพอที่จะทำวิจัยการร่วมการที่มาร่วมกันมันจะเป็นทางออกนะครับอันนั้นเดี๋ยวอนาคตคงจะต้องขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านอีกทีเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าเวลาในฐานะของสวทช.แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณมานะครับให้มุมมองให้ข้อคิดนะครับแล้วก็ได้มาให้ข้อคิดเห็นกับผู้ฟังหลายๆท่านนะครับต้องขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านช่วยปรบมือให้กับคณะวิทยากรด้วยครับ